เมื่อวานนี้สักช่วงกลางคืนก็มีข่าวออกมานะคะว่าสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเขามีการประกาศว่าวัคซีนทางเลือกอย่างโมเดอร์นามีการเคาะราคากันออกมาจริงๆค่ะเมื่อสักเดือนต้นเดือนที่ผ่านมาต้นเดือนนะคะคุณผู้ชมมิถุนายนที่ผ่านมาเคยมีการเคาะราคาวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยออกมาก่อนหน้านั้นแล้วครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยราคาเนี่ยจะอยู่ที่ฉีดครบ2โดสคือ 3,800 บาทแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเขามีบทสรุปใหม่นะคะว่าวัคซีนทางเลือกอย่างโมเดอร์นาณเวลานี้เนี่ยอยู่ที่ราคาต่อโดส 1,700 บาทความหมายคือถ้าคุณฉีดครบ2โดสก็คือราคา 3,400 บาทถูกไหมถูกต้องครับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะที่มีการแจ้งราคานี้มาและเห็นก็บอกว่ารวมในส่วนของค่าประกันค่าต่างๆเนี่ยก็คืออันนี้เป็นราคาเน็ตแล้วราคาเนี่ยเท่ากันทุกโรงพยาบาลด้วยโดยนะคะมีผู้สื่อข่าวรายงานแบบนี้ค่ะว่าท่านนายแพทย์เฉลิมหานพาณิชย์นะคะซึ่งเป็นนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีการหารือร่วมกันค่ะระหว่างสมาคมโรงพยาบาลเอกชนองค์การเภสัชกรรมแล้วก็บริษัทซิลิคฟาร์มานะคะซึ่งก็เป็นตัวแทนจำหน่ายวัคซีนของโมเดอร์นาค่ะมีความเห็นร่วมกันค่ะให้กำหนดอัตราการให้บริการฉีดวัคซีนของโมเดอร์นานั้นในราคาที่ตกเข็มละ 1,700 บาทถ้าฉีด2เข็ม2โดสก็คือ 3,400 บาทนั่นเองโดยค่าบริการนี้นะคะจะเป็นอัตราเดียวค่ะในทุกโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการแล้วก็เป็นราคาที่เขาบอกว่ารวมแล้วเป็นยอดสุทธิค่าวัคซีนค่าบริการในการฉีดค่าประกันวัคซีนทั้งหมดด้วยโดยคนที่ลงชื่อไว้กับทางโรงพยาบาลเอกชนนะคะก็จะเริ่มมีการเรียกเก็บเงินกับลูกค้าที่จองวัคซีนเอาไว้เนี่ย1กรกฎาคมนี้ก็คืออีก2วันนั่นเองเพื่อให้ทราบจำนวนที่แน่นอนในการสั่งจองวัคซีนกับทางองค์การเภสัชกรรมค่ะโดยทางโรงพยาบาลจะต้องมีการส่งจำนวนวัคซีนที่จะสั่งซื้อแล้วก็ต้องชำระเงินเต็มจำนวนให้กับทางองค์การเภสัชกรรมภายในเดือนสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยแต่คุณผู้ชมคะบอกก่อนนะคุณชำระเงินเรียกเก็บเงิน1กรกฎาคมไม่ได้หมายความว่าคุณได้ฉีดนะคะไม่ได้ฉีดนะคะเพราะเขาบอกมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าวัคซีนของโมเดอร์นานั้นจะเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมอันนี้มีการจองไปก่อนหน้าเรียกเก็บเงิน1กรกฎาคมนี้แต่ได้ฉีดตุลาคมนะคะเพราะเขาบอกว่าการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นาเป็นไปตามกำหนดค่ะไตรมาสที่4ของปีนี้ก็คือตุลาคมปีนี้นั่นเองย้ำฉะนั้นถามว่ามันก็จะมีคำถามหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากฉีดคืออยากจะฉีดอะแล้วรอดีไหมคือหลายคนหรือว่าคุณหมอหลายท่านเขาออกมาให้ความเห็นนะว่าคุณมีสิทธิ์จะเลือกวัคซีนทางเลือกได้มันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นวัคซีนทางเลือกแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดแบบนี้บางคนเขาออกมาแนะนำนะคุณหมอบางท่านว่าอย่ารอเลยถ้าต้องรอถึงตุลาคมนะก็ถ้ามีอะไรตอนนี้ให้ฉีดไปก่อนดีกว่ามันก็เป็นระยะเวลาที่นานนะครับใช่หลายเดือนอยู่เนาะใช่แล้วตอนนี้อย่าลืมนะว่าสถานการณ์บ้านเราไม่ได้สู้ดีสักเท่าไหร่นะคะใช่แล้วครับWorld News ข่าวในมือคุณ